สวัสดีครับมิสเตอร์พึกทีวีกับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับพี่หมีรีวิวครับวันนี้พึกเดินทางด้วยสายการบินแห่งชาตินะครับสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG655 จากอินชอนเข้ากรุงเทพกันครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่พึกได้ทำเอาไว้ TG656 จากกรุงเทพไปอินชอนนะครับใครยังไม่ติดตามหรือยังไม่ได้ดูกดเข้าไปดูที่ลิงก์ด้านบนที่พึกทำเอาไว้ให้ได้เลยครับเที่ยวบินนี้ใช้เวลาเดินทางประมาณ5ชั่วโมง55นาทีนะครับโดยออกจากสนามบินอินชอนเวลา3ทุ่ม55นาทีและเที่ยวบินนี้นะครับยังคงใช้เครื่องบินแบบ Boeing 777-300 ซึ่งใช้มานานกว่า20ปีแล้วนะครับเมนูเที่ยวบินนี้มีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับเส้นทางบินระหว่างโซเข้ากรุงเทพนะครับอาหารจานแรกจะเสิร์ฟเป็นเป็ดตุ๋นน้ำมันและพาเฟ่เห็ดเสิร์ฟพร้อมกับมูสชีสนมแพะซอสราสเบอร์รี่ครับขนมปังกระเทียมของโปรดของพลึกก็มาด้วยนะครับอาหารจานหลักนะครับการบินไทยมี3ช้อยใช้เลือกนะครับมีสำหรับไทยอาหารตะวันตกบูโกกิเนื้อสำหรับพลึกแล้วเนื้อไม่ทานครับมื้อนี้นะครับพลึกรับเป็นสำหรับไทยเป็นชูชีปลาแซลมอนน่ากินมากครับหลังจากจบอาหารจานหลักแล้วนะครับก็จะมีผลไม้แล้วก็ชีสต่างๆมาบริการด้วยส่วนมื้อตบท้ายนะครับการบินไทยมีให้เลือก2อย่างคือมูสช็อกโกแลตและเฮเซลนัทกับไอศกรีมชาไทยแล้วก็ลูกชิส3สีจ้าของพึกจะเลือกเป็นอะไรไม่ได้นอกจากไอศกรีมชาไทยนะใครเห็นไอติมถ้วยนี้แล้วก็จะต้องบอกว่าน่ารักมากเลยครับถ้าเด็กๆ เห็นนี่คงต้องกรี๊ดกันหน้าดูเลยสีสวยมากๆครับThank you.
ปิดท้ายด้วยช็อกโกแลตคนละ1ชิ้นสำหรับ amenity นะครับพึกได้กลับมาที่บ้านแล้วก็แกะดูนะครับก็มีลักษณะเหมือนกันกับที่ขาไปนะครับตอนแรกดูจากในซองนึกว่าเป็นสีเทานะฮะจริงๆแล้วมันก็คือสีดำนั่นเองเหมือนกันขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามใครยังไม่กดไลค์กด Subscribe หรือกดแชร์อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พึกด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ